มรู้ว่าเขามีปัญหากับสามีนั่นทำให้ผมมีความหวังผมฝากงานให้ผู้หญิงคนหนึ่งครับอาคนที่เราพูดถึงเมื่อวันก่อนไหนว่าเขาแต่งงานแล้วไม่เป็นอุปสรรคที่จะชอบไม่เป็นครับอุปสรรคมีอย่างเดียวคือสามีเขาแต่งแล้วหย่าหรือก็เป็นแม่ไม้ผู้ชายที่ไหนมันจะไปเอาเฮียเซ็นใบหย่ายังไงอุกลักษณ์หลินถ้าไม่เซ็นหลินจะฟ้องอีลินว่าไม่ให้หย่าสร้างเสน่หาคืนนี้20นาฬิกา30นาทีดูทีวีกด33ดูมือถือกด3 plus